รายละเอียดวันตีบอสไทเก็นคีตัว99บาทมีอะไรคุ้มไหมจันตัวไปตีกันสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็มาเล่าแจ้งแถลงไขนะครับก็จะเปิดตัวไดเคนคินะฮะหรือว่าซามูรัตร่างฮิซุยนั่นเองนะครับในวันตีบอสก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่3นะครับวันอาทิตย์ที่3ธันวาเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง5โมงเย็นนะครับตัวไดเคนคินะครับหรือว่าซามูรัตเนี่ยจะออกมาให้ตีนะครับตึ๊ดๆเป็นบอส3ดาว3ดาวก็คนเดียวน่าจะเอาลงนะครับถ้าใครแบบเวลสูงหน่อยดันโปเกมอนไปสูงๆหน่อยนะครับสำหรับโบนัสนะฮะโบนัสสำหรับกิจกรรมนะฮะก็จะได้รับบัตรนะฮะรับบัตรตีบอสเนี่ย5ใบนะฮะจากการหมุนเสาเอ้ยหมุนยิมนะครับคือบัตรตีบอส5ใบฟรีเนี่ยนะฮะจะไม่สามารถสะสมได้นะครับก็คือต้องใช้เสร็จหมุนใช้เสร็จหมุนใช้เสร็จหมุนนะครับแล้วก็บัตรตีบอสระยะไกลนะฮะจากเดิมที่ใช้ได้5ครั้งก็จะใช้ได้20ครั้งนะฮะจนถึงวันจันทร์ที่4ธันวาเลยนะฮะจากวันที่3ถึงวันจันทร์ที่4ธันวาเวลา 10:00 นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่3ธันวา 7:00 นบัตรตีบอสจะได้ใช้วันละ20ครั้งนะครับแต่ว่าบัตรตีบอสฟรี5ใบจะเป็นบัตรตีบอสใต้ยิมนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเผชิญหน้ากับไดเคนคีสีแตกต่างด้วยนะครับก็คือได้ไชนี่ด้วยนะมีโอกาสเจอนะครับแล้วก็มันจะปรากฏตัวถี่ในการตีบอสนะไดเคนคีนะครับนอกจากนั้นนะฮะจะมีตั๋วด้วยนะครับคือใครแบบไม่ซื้อก็ได้นะครับไม่ซื้อก็สามารถใช้รับบัตรฟรีตีอะไรได้หมดแต่ถ้าใครซื้อตั๋วนะครับตั๋วเนี่ยก็จะได้บัตรตีบอสเพิ่ม8ใบรวมเป็น14ใบต่อวันเลยนะก็คือวันนั้นจะได้บัตรฟรี14ใบบัตรตีบอส1ใบเนี่ยนะฮะบัตรตีบอสเดี๋ยวผมดูก่อนบัตรตีบอส1ใบประมาณ19บาทนะครับถ้า3ใบก็ประมาณ50บาทนะ50กว่าบาทป่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่อันนี้บัตรราคา99บาทนะครับก็จะได้บัตรตีบอสรวมแล้วนะฮะรวมแล้ว14ใบนะ14ใบนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนบัตรตีบอสใต้ยิมบัตรตีบอสใต้ยิมถ้าซื้อก็250นะครับก็250นะฮะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ250นะแป๊บหนึ่งครึ่งที่เลขไปไหนวะนะฮะ250ก็ประมาณตกอยู่เท่าไหร่ประมาณนั่นแหละนะครับ50บาทประมาณ50บาทนะฮะ3ใบ50บาทแต่อันนี้ได้8ใบนะครับ8ใบมันก็เกินแล้วล่ะนะครับแล้วก็ได้ XP อะไรคือ8ใบ99บาทผมว่าคุ้มอยู่นะฮะ8ใบ99บาทคุ้มอยู่นะครับถ้าใครจะเติมก็เติมนะครับมัลติบอส8ใบนะฮะจากการหมุนยิมเหมือนกันนะฮะสะสมไม่ได้นะครับต้องใช้ให้หมดแล้วก็จะได้โอกาสในการรับลูกอม XL เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ XP เพิ่ม 50% นะฮะได้สตาร์ทเพิ่ม2เท่าจากการตีบอสโอ้ก็ถ้าตีกัน14เสาเนี่ยก็ได้ดัดได้ XP เยอะอยู่นะครับเปิดไข่เปิดสตาร์พลีทด้วยนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ทีนี้มาดูตัวที่จะเอาไปตีเจ้าไคเคนคิหรือว่าซามูรัตกันบ้างนะครับสำหรับตัวที่จะเอาไปตีนะครับก็อันนี้จะรวมนะรวมตัวเมก้าตัวชาโดว์ที่เด็ดๆเลยนะครับคือตัวที่แนะนำให้ไปตีตัวแรกนะเนื่องจากซามูรัตฮิซุยเนี่ยเป็นโปเกมอนน้ำมืดนะครับก็แนะนำเป็นเมกาเซปไทครับฟิลลี่คัตเตอร์กับแฟนซี่แพนนะครับท่านะครับ
ถ้า PVP กับตีบอสตียินไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นท่าสำหรับตีบอสตียินนะครับเทราคิออนครับดับเบิลคิกซีเคทซอสครับคาตาน่าครับเลเซอร์ลีฟครับลิฟเบทครับเมกาการีวอร์ครับชามแดนซิ่งกีมครับเนื่องจากเขาเป็นโปเกมอนมืดนะใช้ได้นะครับแล้วก็เมกาเรคคอซ่าครับดราก้อนเทลดราก้อนแอสเซนต์นะครับแล้วก็ชาโดเห็นไหมชาโดเนี่ยเหมาะกับการตีบอสตียิมมากนะครับที่ไม่ล้างนะก็จะเป็นชาโดไลคูนะครับทันเดอร์ช็อคไวชาร์ดนะครับเมกาบาซิเคนครับเคาน์เตอร์โฟกัสบาร์นะครับผมอันนี้เป็นตัวที่แบบทั้งเมกาและชาโดนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างนะครับตัวที่ไม่ใช่เมกาไม่ใช่ชาโดบ้างนะครับนะครับถ้าคุณไม่มีชาโดไม่มีเมกานะครับก็แน่นอนจัดเทเลคิออนไปเลยครับถ้ามี6ตัวจัด6ตัวครับถ้าดับเบิลคิกซีเคทซอสนะครับคาตาน่าครับเลเซอร์ลีฟลิฟเบทครับเซอร์กิตทีวีครับทันเดอร์ช็อคดิสชาร์ดนะครับแล้วก็เคริโอนะครับโลคิกซีเคทซอสนะครับแล้วก็ลูคาริโอครับเคาน์เตอร์อโรล่าสเฟียออโอล่าสเฟียแม่แล้วก็เซคอมนะครับชาร์จบีมไวชาร์ดนะครับแล้วก็ฟิโรโมซาครับบักไบบักบักนะอันนี้เป็นตัวแบบไม่ใช่ชาโดไม่ใช่เมกานะฮะก็จะจัดตัวประมาณนี้นะครับคือถ้ามีเทเลคอนดันมา6ตัวก็6ตัวนะครับไม่ใช่จัด1 2 3 4 5 6บัตรไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถ้ามีเคออนเทเลคอนเยอะก็จัดเยอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอท่าอะไรด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังเพราะโปเกมอนมีท่าสวนนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นี่เยอะๆสาธุถ้าใครกด subscription นะฮะขอให้ได้ใช้นี่ IV 100สาธุนะครับถ้าใครกด super tank มานะฮะขอให้ได้ใช้นี่ IV 100นะฮะมากกว่า1ตัวครับสาธุ โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ